วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเรื่องแผงอีกแล้วเลขทะเบียนขนร่างซีอุยใช้เป็นแนวทางงวด1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2563ภายหลังที่สิ้นเสร็จพิธีชาปนกิจนายลีอุยหรือว่าซีอุยไซอึ้งผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเมื่อ60ปีที่แล้วครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารขณะที่กระดูกปั้นเหน่งที่ไม่ไหม้ครับก็จะได้มีการส่งไปเก็บไว้ที่วัดบางแพรกใต้เพื่อรอญาติมารับครับขณะเดียวกันสิ่งที่คอหวยให้ความสนใจเมื่อน้อยก็คือเลขรถขนศพซีอุยซึ่งเป็นรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูเลขทะเบียน7676ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแอบดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ7676นะครับท่านผู้ชมครับที่ขนร่างของซีอุยเซ่อึ้งผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเมื่อ60ปีที่แล้วไปชาปนกิจนะครับท่านผู้ชมครับชาวกอหวยก็ไม่พลาดแล้วครับโดยตามแผงลอตเตอรี่ขายจนเกลี้ยงเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีคนแห่ซื้อเป็นจำนวนมากครับ7676ครับท่านผู้ชมครับจดให้ดูนะครับ76นะครับ7676ครับเลขทะเบียนรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างของซีอุยแซ่อึ้งไปชาปนกิจครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไดอารี่ไรเอ็กซ์เพรสแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1สิงหาคม63ทุกท่านทุกคนเลยนะครับไปกับเลขทะเบียนรถขนร่างซีอุยไปชาปนกิจได้แก่7676ครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ